เองนำการทหารเมื่อตัวแปรต้นมาเดี๋ยวจะเห็นตัวแปรตาม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 สุดท้ายปลายทางก่อนการเลือกตั้ง7วันการละลายพฤติกรรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์จะได้ประชาชนเข้าร่วมกับพรรคการเมืองที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ต่ำกว่า20ล้านคนสวัสดีครับมาพบกับผมเตศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องราวขององค์การบริหารส่วนตำบลนะที่ปรากฏว่ามีการขอขึ้นเงินเดือน 400,000 คนทั่วประเทศตอนนี้กำลังโกโซบิกหลังจากที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองอย่างน้อย2พรรคการเมืองถึง3พรรคการเมืองแสดงความไม่พอใจไม่ยอมที่จะขึ้นเงินเดือนนะครับให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศอบต.แห่งประเทศไทยวีรศักดิ์ฮาดดาพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมอบต.เข้าพบเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณพีรพันธ์สารีรัตน์ทวิภาคและหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรวมถึงที่ปรึกษานายกและกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติคุณชัชวาลคงอุดมค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการขอขึ้นค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่นอบต.และสมาชิกทั่วประเทศยื่นเรื่องมานานท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าหลังเข้าพบนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยบอกเลขานายกหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่ายังไงคุณพีรพันธ์แจ้งให้ทราบว่าทางรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านเห็นชอบในหลักการจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายในวันนี้นะคะพุธที่8กุมภาพันธ์เพราะอบต.ไม่ได้ขึ้นค่าตอบแทนมา15ปีแล้วขึ้นเงินเดือนนั่นแหละพูดง่ายๆนี่ถือว่าเป็นความหวังที่อบต.รอมานานคือถ้าในเชิงปรากฏการณ์สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับพร้อมเลือกส.ส.จากพรรคการเมืองที่หนุนขึ้นเงินเดือนของอบต.หลังเข้าหาลือกับพีรพันธ์ผลักดันให้สำเร็จนะครับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนะดร.วีรศักดิ์ฮาดดานะฮะพร้อมแกนนำชุดปัจจุบันเคลื่อนไหวโดยนัดมารวมพลกันนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลแสดงพลังขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศมาพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและตำรีว่าการกระทรวงกลาโหมทวงถามรัฐบาลในการพิจารณาเงินเดือนนะครับให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเกือบ 400,000 คนมีรายงานว่าแกนนำอบต.แต่ละภาคภาคละ10คนนะครับซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศเป็นตัวแทนเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลโดยจะนั่งรถตู้มาประมาณ10คันจากเดิมนัดหมายกันนับพันคนแต่แกนนำห้ามไว้เนื่องจากบริเวณทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่แคบๆจึงขอให้มีการส่งตัวแทนเข้ามีการพบเท่านั้นอย่างไรก็ตามการเดินทางมาครั้งนี้สมาคมอบต.แห่งประเทศไทยจะประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าพรรคการเมืองไหนสนับสนุนขึ้นเงินเดือนให้อบต.จะสนับสนุนส.ส.ของพรรคการเมืองนั้นในการเลือกตั้งที่จะมาถึงส่วนพรรคไหนคัดค้านนะครับก็จะนะดำเนินการนะเคยคัดค้านขึ้นเงินเดือนอบต.ในวันที่14กุมภาพันธ์ก็จะชัดเจนว่าจะยังคัดค้านอีกหรือไม่ก่อนหน้านี้สมาคมอบต.แห่งประเทศไทยได้เข้าพบกับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรวมถึงชัชวาลคงอุดมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอขึ้นเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลมาแล้วและต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนะครับดร.วีระศักดิ์นะครับได้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนอบต.ว่ากรณีการขึ้นเงินเดือนออกมาคัดค้านเงินเดือนให้กับสมาชิกอบต.ขณะนี้มีความพยายามบิดเบือนในการเรียกร้องของสมาคมเป็นเรื่องของการเมืองพยายามโยงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์สั่งให้ขึ้นเพื่อหาเสียงกับอบต.ทั่วประเทศ
าบอกว่าที่เห็นชัดมีแกนนำพรรคการเมือง3พรรคใหญ่ที่ออกมาคัดค้านทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคพลังประชารัฐนะครับไม่เห็นด้วยกับการขึ้นเงินเดือนครั้งนี้ก็ขอให้สมาชิกอบต.ทั่วประเทศเกือบ 400,000 คนช่วยจำกันไว้ว่า3พรรคนี้ต่อต้านเรานะนายกสมาคมก็บอกแบบนั้นที่ผ่านมาเป็นไงที่ผ่านมาอ่านข่าวนี้ก็อยากหัวเราะนะที่ผ่านมาเนี่ยนะอย่างที่ทราบนะสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลนะมาพบนะกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็คือชัดเตาปูนนะว่าง่ายนะชัชวาลคงอุดมคนอาจจะไม่รู้จักก็ไปพบพาไปพบกับทางคุณพีรพันธ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยของเขาเนี่ยนะสิ่งที่ตามมานะก็ปรากฏว่าขอให้มีการขึ้นเงินเดือนฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะแล้วก็มีพลังประชารัฐด้วยก็ไม่เห็นด้วยแต่ผมจำได้ว่าพลังประชารัฐเห็นด้วยนะนะครับในขณะที่ก้าวไกลในขณะที่เพื่อไทยนะว่าง่ายออกแถลงข่าวไม่เห็นด้วยซึ่งผมเคยนำเสนอไปแล้วโหดิ้นกันใหญ่เลยไม่พอใจนะคิดว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหวังผลการเลือกตั้งครั้งหน้านะทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นนะซึ่งคราวนี้ก็จะมีการแสดงพลังแล้วก็หมายหัวไอ้3พรรคการเมืองไหนนะที่มีการขัดขวางไม่มีการขึ้นเนี่ยผมไม่ได้หุ้นส่วนง่ายๆก่อนการขึ้นเงินเดือนเนี่ยขององค์การบริหารส่วนตำบลมันขึ้นมาได้ไงทำไงขึ้นก่อนเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนเงินที่ว่าเนี่ยเป็นเงินของท้องถิ่นนะเงินของท้องถิ่นเองไม่ใช่เงินภาษีของประชาชนเป็นเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในท้องถิ่นนั้นๆน่ะทำไมต้องขึ้นด้วยขึ้นไปหาเสียงเหรอนะครับเรียนให้ทราบอีกครั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ได้ขึ้นเงินเดือนมาทั้งหมด15ปีเงินเดือนใน 7-8,000 บาทอบต.น้อยมากนะน้อยกว่าระดับปริญญาตรีด้วยซ้ำไปนะครับพอน้อยเสร็จเงินมันก็ไม่ชอใช้ดินะก็เลยมีการหารือกับชัชวาลคงอุดมหรือพี่ชัดเตาปูนเนี่ยนะว่าอยากจะขึ้นเงินเดือนนะซึ่งก็จะมีเรื่องของเครื่องราชอิสริยพรเดี๋ยวก็เขาจะว่ากันต่อไปในเสพต่อไปนะครับเอาล่ะเอาเรื่องขึ้นเงินเดือนก่อนก็เลยมีการหาลือก็เลยมีการพาไปพบกับคุณพีรพันธ์พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่มันต้องขึ้นเงินเดือนแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าพอมีการเดินเกมแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือพรรคการเมืองต่างๆดิ้นเอาล่ะทำไมเป็นแบบนี้อ่ะคุณส่วนจำได้ไหมฮะผมเรียนว่าใช้ต้องใช้หลักนักเลงนำการทหารนี่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งเนี่ยนี่ผมสำหรับ 400,000 คนสำหรับผมนะเรียกว่าขี้หมูลาขี้หมาแห้งเล็กๆน้อยๆเนี่ย 400,000 คนรัฐบาลเพียงใช้การประกาศของกระทรวงมหาดไทยให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้เนี่ยจบ 400,000 คนได้คะแนนเลยเห็นไหมเห็นเลยเห็นเลยง่ายๆเลยไม่ต้องไปตั้งงบประมาณเพิ่มเติมไม่ต้องโน่นนี่นั่นมันเป็นองค์งบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เขาเป็นงบประมาณอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้ขึ้นมา15ปีแล้วมันเป็นความชอบธรรมที่ต้องขึ้นคนขึ้นให้เขาคนนั้นได้ประโยชน์ฝ่ายค้านก็บอกว่าเนี่ยเป็นการหาเสียงเลือกตั้งหรือเปล่าลืมไหมป่ะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลก็ตอนนี้ขณะที่เขากำลังขึ้นกำลังดำเนินการกำลังเรียกร้องยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งมันว่าจะในขณะที่ผมทำคลิปในขณะที่พวกเขาเคลื่อนไหวเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จเลยนั่นหมายความว่ากฤษฎีกาการเลือกตั้งก็ไม่มีแบ่งเขตเลือกตั้งก็ยังไม่แล้วเสร็จแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามหลักกฎหมายได้อย่างไรจึงเป็นอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและอำนาจหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐซึ่งผมเรียนมาตลอดการไปเดินสายหาเสียงไม่ต้องไปเสียเวลาแม่นยำเดินนะครับตามหลักนักเลงนำการทหารเดินองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหลักนี่เล็กๆน้อยๆ400,000 คนเห็นละ
บล็อกๆมาเลยเนี่ยใช้อะไรในการต่อสู้สติปัญญาในการต่อสู้สิ่งที่ต้องทำในภายหน้าไม่ใช่เฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 5,000 กว่าแห่งบวกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7,000 กว่าแห่งเห็นไหมฮะง่ายๆเลยทำในสิ่งที่ชอบและใช่อย่ามาแลนสลงแลนสไลด์ค่าแรง600เพอร์เจอร์อันนี้ของจริงพูดจริงทำจริงทำได้จริงได้ประโยชน์จริงๆนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นจุดเริ่มต้นของนักเลงนำการทหารเข้าใจหลักหรือยังฮะทำไมผมถึงบอกว่าต้องเอาชัดเตาปูนมาต้องเอาธรรมนัสมาตอนนี้เห็นหรือยังฮะเห็นเกมของชัดเตาปูนหรือยังนะฮะนักเลงนำการทหารคนที่พาไปพบพาที่พาไปเดินคือนักเลงเจ้าพ่อมาเฟียนะฮะที่อยู่คงกระพันเนี่ยคนสุดท้ายละของประเทศนำการอาหารเห็นไหมฮะเพราะการรัฐประหารในปี2549และเลือกตั้งปี2550ที่ผมเคยเรียนไปเนี่ยจุดอ่อนที่ทำให้พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินพ่ายแพ้ก็เพราะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรวมกันกินโต๊ะพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินการเลือกตั้งในปี2560ที่พลเอกประยุทธ์ชนะเพราะยังไม่ให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งใหญ่ก่อนคราวนี้ต้องหาวิธีเคลียร์เรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จนี่แค่เกมแรกเดี๋ยวมีสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปเสร็จต่อไปนะการรีแบรนดิ้งเริ่มใช้พลเอกประยุทธ์เริ่มไปดูการชกมวยระหว่างแสดงให้เห็นขึ้นกินเนสบุ๊กก็เป็นหลักการอันหนึ่งที่ถือว่าหลักการรีแบรนดิ้งเพราะจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยกับพลเอกประวิตรเนี่ยจุดแข็งคือเรื่องของความเป็นทหารความเป็นซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์และชาตินิยมคงเห็นได้ชัดเลยนะอันนี้เราคงเห็นได้ชัดนะครับเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังไม่จบนะคอยดูแล้วกันนะมันยังคงจะมีเวอร์ชันต่างๆตามมาหลักตามหลักนักเลงนำการทหารเมื่อตัวแปรต้นมาเดี๋ยวจะเห็นตัวแปรตาม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 สุดท้ายปลายทางก่อนการเลือกตั้ง7วันการละลายพฤติกรรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์จะได้ประชาชนเข้าร่วมกับพรรคการเมืองที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ต่ำกว่า20ล้านคนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะกี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่า
ทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกหน้านี่ละหรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษาต่อยอดไทยใครจะรู้ข้างในพระทัยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้และจะร้องที